สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าวันนี้อากาศสดใสดีมากเลยนะคะเราก็มาคุยกันกับช่องทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของแคคตัสไม้อวบน้ำกับชื่อช่องที่มีชื่อว่า All About Cactus by Ann นะคะค่ะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็รบกวนช่วยกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ทราบว่าเรามีคลิปขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอแคคตัสแผงคอม้าค่ะซึ่งเขาเป็นแคคตัสที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเด่นชัดเลยมีดอกที่สวยงามนะคะจะเป็นยังไงติดตามมาเลยค่ะค่ะสำหรับแคคตัสแผงคอม้านี้นะคะก็อยู่ในวงแคคตัสีนะคะก็คือวงของแคคตัสซับแฟมิลี่ของเขาคือแคคทอยดีค่ะแล้วก็อยู่ในประเภทที่เรียกว่าอูเบลแมเนียนะคะหรือบางคนอาจจะออกเสียงว่าเออเบลแมเนียก็ได้ค่ะชนิดของเขาก็คือยูดอทเพกตินิเฟราค่ะแหล่งกำเนิดของเขาอยู่ในเมืองดาเมนทินาไมนัสเจรายสเตทนะคะประเทศบราซิลสำหรับลำต้นของเขานะคะคนก็มักจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นทรงกลมจริงๆแล้วเขาจะเป็นทรงกระบอกนะคะสามารถสูงได้ถึง1เมตรทีเดียวแต่ที่พบกันก็มักจะอยู่ที่30ถึง50เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง10ถึง17เซนติเมตรเลยนะคะและจะเห็นว่าสีผิวของเขาเนี่ยจะมีได้ตั้งแต่สีเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวอมม่วงอมเทายิ่งถ้าอยู่ในร่มนะคะอาจจะเห็นลายขาวๆที่ลำต้นด้วยนะคะเป็นแบบด่างก็มีนะคะแล้วก็มีน้ำสีทองก็มีค่ะสำหรับภูหรือริปส์ของเขานะคะจะมี 16-18 ภูเลยนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ย่อยภูจะตั้งสันแหลมขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ละภูก็จะสูงประมาณ5มิลแล้วก็มีความกว้าง7มิลเห็นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตุ่มน้ำกันบ้างนะคะซึ่งตุ่มน้ำนั้นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า areoles ลักษณะเด่นของเขาก็คือแผงคอม้าเนี่ยนะคะจะมีตุ่มน้ำที่เรียงชิดติดกันตลอดสันแนวเลยนะคะนะฮะตามทางยาวแล้วก็ตุ่มน้ำจะมีความกว้างเพียงประมาณ2มิลเท่านั้นละค่ะแล้วก็มีขนปุยอยู่ด้วยนะคะแต่ละตุ่มน้ำก็จะมีspice นะคะหรือหนามหนามจะมีแต่หนามกลางนะคะไม่มีหนามข้างหนามจะมีทั้งสีขาวสีน้ำตาลสีดำจนกระทั่งสีทองนะคะแต่ละตุ่มหนามก็จะมีหนามหลายๆเส้นเลยนะคะยาว 1.5 เซนจะสังเกตว่าหนามก็จะตั้งตรงนะคะไม่มีออกข้างๆค่ะดูแล้วถ้าเวลาที่หนามเยอะๆจะดูเหมือนแผงคอม้าเลยค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะเปราะหักง่ายนะคะเวลาที่หักไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยที่ไม่สวยงามเพราะฉะนั้นต้องจับอย่างเบามือสักนิดนึงนะคะนะฮะตอนนี้เป็นหนามสีดำอันนี้หนามยังไม่ขึ้นมากเต็มที่นะคะถ้าเต็มที่นี่จะเหมือนกับซี่ของหวีเลยค่ะนี่คือที่มาของชื่อว่าแผงคอม้านะคะเดี๋ยวมาดูดอกเขานะคะดอกจะมีสีเหลืองค่ะเป็นทรงกลวยเล็กๆนะคะเหลืองอมเขียวเวลาดอกออกก็จะออกตรงส่วนยอดของต้นดอกจะยาวประมาณ 8-16 มิล นะคะกว้าง 6-10 มิลแต่ดอกจะออกได้นี่คือต้องมีความเย็นนะคะถ้าอากาศเย็นเขาก็จะสามารถกระตุ้นให้ตาดอกเนี่ยทำงานได้นะคะหรือไม่ก็จะต้องผสมดินให้มีความโปร่งมากๆก็จะมีโอกาสออกดอกได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ออกดอกแล้วก็จะต้องผสมพันธุ์แบบข้ามต้นนะคะแล้วก็จะได้ฝักจะเป็นทรงลูกแพรเหมือนอย่างนี้นะคะหรือที่เรียกว่าทรงกระบอกก็ได้ค่ะโดยส่วนที่ติดอยู่กับลำต้นเนี่ยจะมีลักษณะแคบเล็กค่ะสีแดงม่วงสวยงามยาว 1.5 ถึง 2.5 กว้าง 6.8 มิล นะคะในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนื่องจากว่าเขาออกดอกยากเพราะฉะนั้นก็จะซื้อเมล็ดมาแล้วก็
เพาะเลี้ยงในระบบปิดนะคะหรือไม่ถ้ามีลำต้นอยู่ก็อาจจะใช้วิธีปาดยอดก็ได้นะคะเขาก็จะออกหน่อออกมาให้เราทันใจแล้วก็เอาหน่อไปกราฟก็จะเติบโตเร็วขึ้นค่ะสำหรับวิธีการดูแลนะคะก็ไม่ยากเขาจะชอบดินที่ร่วนระบายน้ำดีนะคะแล้วก็ชอบมีอินทรีย์วัตถุผสมก็ฉะนั้นอาจจะใส่ใบก้ามปูหมักลงไปด้วยได้นะคะสำหรับแสงนั้นถ้าอยากให้สีเข้มคล้ายๆกำมะหยี่ก็ต้องให้เขาได้รับแดดนะคะประมาณ6ชั่วโมงช่วงเช้านะคะแต่ก็จะต้องกรองไว้สัก 50% ค่ะเจ้าต้นนี้ดีที่ว่าไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าผิวเขาเนี่ยพอต้นโตมากๆเขาจะสร้างไขนะคะหรือเว็กซ์เคลือบผิวไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งถ้าจะมีก็จะอยู่บริเวณยอดก็ต้องคอยกำจัดกันหน่อยนะคะนะคะสวยงามนะคะไปซื้อมาไว้ดูต้นดูเฉพาะหนามเขาก็สวยงามแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรแจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ